บกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขค่ะเมื่อตอนที่แล้วนะคะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้ลองให้พี่ต่อเอามูลค่าของสินทรัพย์ทั้งหมดที่มีมารวมกันแล้วลบด้วยหนี้สินทั้งหมดที่มีแต่ก็มีคำถามทิ้งท้ายกับผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันนะคะว่าแล้วถ้าหนี้สินเนี่ยมีมากกว่ามูลค่าของสินทรัพย์เนี่ยจะทำยังไงโอ้โหเชื่อว่าคำถามนี้น่าจะเกิดขึ้นในใจของใครหลายๆคนค่ะดังนั้นไม่รอช้านะคะไปหาคำตอบพร้อมๆกับบุ้งไปเลยค่ะถ้ามีปัญหานะต่อแล้วพอเราบวกลบบวกลบแล้วปรากฏว่าหนี้เยอะกว่าเราควรจะต้องทำยังไงต่อไปอันนี้มันจะต้องเป็นมิติที่สองครับเนาะมิติแรกที่บอกไปว่าเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าสินทรัพย์มากกว่าหนี้สินบ้างครับอาจารย์จิ๊บหรือต่อก็จะแฮปปี้มีความสุขยิ้มได้นั่งสมาธิสบายไม่ต้องมานั่งเครียดใช่ไหมไม่ต้องเครียดโอ้ทำไมหนี้เราเยอะขนาดนี้ใช่แต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่ต่อถามว่าเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดหนี้สินเราเยอะกว่ามิติที่สองที่เราต้องประเมินก็คือให้ประเมินในเรื่องของพฤติกรรมการใช้จ่ายของเราว่าทำไมเราถึงมีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์วิธีที่จะทำการประเมินในหมวดนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของเรา บัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้ว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายของเรานั้นเป็นอย่างไรนั่นก็หมายความว่าในแต่ละวันเราใช้จ่ายอะไรออกไปบ้างเนี่ยเราก็ต้องบันทึกรายรับรายจ่ายใช่เพื่อสำรวจตัวเราเองว่าใช่ครับเรามีรายจ่ายเป็นเท่าไหร่แล้วก็รายรับมาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโอ้เยี่ยมเข้าใจเดียวแต่ไม่อย่างรวดเร็วครับมีเวลแน่เลยต่ออีกหน่อยเนี่ยก็เมื่อเราประเมินแล้วถ้าเกิดว่าเรามีรายได้เมื่อลบกับค่าใช้จ่ายครับที่เรามีถ้าต่อทำงานเป็นรายเดือนเราก็สรุปเป็นรายเดือนก็ได้รายเดือนถ้าเกิดว่ามีรายได้มากกว่ารายจ่ายครับเราก็จะมีส่วนเงินเหลือเราก็ไปเพิ่มในหมวดของสินทรัพย์ที่เราพูดเมื่อกี้ในมิติใช่มิติที่1 นะครับนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่เราจะเพิ่มความมั่งคั่งครับอยู่ทุกเดือนมันก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาว่ารายจ่ายของเรามากกว่ารายรับครับนั่นแหละคือปัญหาเนาะมีปัญหาก็คือถ้ามีปัญหาเราก็ต้องหาทางแก้ปัญหาครับบางคนก็ใช้วิธีลดค่าใช้จ่ายเนาะปรับพฤติกรรมลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือต่อไปหารายได้เสริมอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้ของเราประเด็นสำคัญก็คือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเพิ่มความมั่งคั่งของเราให้มั่นคงและยั่งยืนก็คือในเรื่องของสินทรัพย์ประเภทสินทรัพย์ประเภทลงทุนครับเนาะไม่ว่าต่อจะลงทุนในเรื่องของในความปลอดภัยที่สุดก็คือการฝากเงินประจำเนาะได้รับผลตอบแทนก็หรือจะไปซื้อทองเหมือนคนโบราณเนาะหรือสมัยใหม่เนี่ยเขานิยมไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แล้วถ้าเกิดว่าเราเลือกในเรื่องของการฝากสินทรัพย์ฝากเงินกับธนาคารอย่างเงี้ยครับครับมันจะมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนครับตรงนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันเมื่อก่อนก็มีความเสี่ยงน้อยครับเดี๋ยวนี้มันมีกฎหมายคุ้มครองเงินฝากเนาะซึ่งต่อไปก็จะสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนธนาคารในประเทศไทยก็จะมีการออกกฎหมายคุ้มครองเงินฝากได้ไม่เกินคนละ1ล้านบาทต่อ1ธนาคารดังนั้นมันก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการฝากเงินมากขึ้นแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการออมสินทรัพย์ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเป็นการลงทุนอย่างนึงครับผมการลงทุนอย่างนึงซึ่งมีความเสี่ยงต่ำครับแต่ว่าผลตอบแทนก็ต้องต่ำด้วยครับทีนี้เคล็ดลับเรื่องการลงทุนก็คือว่าต่อต้องเข้าใจ2เรื่องในเรื่องของการลงทุนครับการลงทุนก็คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจเรื่องแรกก็คือผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่เราจะไปลงทุนเรื่องแรกครับอันที่2ก็คือ
เรื่องของความเสี่ยงครับเนาะความเสี่ยงเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าอีกแล้วเนาะพี่จิ๊บถนัดนะเป็นวิชาที่เลิศที่สุดแล้วค่ะก็ผลตอบแทนมันเป็นผลตอบแทนในอนาคตมันก็จะมีความเสี่ยงครับเนาะดังนั้นเนี่ยเราต้องศึกษาทางเลือกที่เราจะลงทุนให้ดีว่าเราจะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนถ้าสินทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงน้อยเราก็ได้ผลตอบแทนน้อยสินทรัพย์ที่มีความเขาเรียกว่ามีผลตอบแทนสูงก็จะมีความเสี่ยงสูงตามไปด้วยถ้าปัจจุบันนี้เราเปรียบเทียบถ้าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปัจจุบันฝากประจำก็2% 2%กว่าแต่ถ้าเทียบกับถ้าเราไปลงทุนในตลาดหุ้นเดี๋ยวนี้ก็นักศึกษาอย่างต่อที่จบใหม่เขาก็ไปหันไปนิยมในลงทุนในตลาดหุ้นกันเยอะเนื่องจากว่าผลตอบแทนโดยเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีที่ผ่านมาก็คืออยู่ในอัตราร้อยละ 10% มากกว่ากันตั้งเท่าไหร่ต่อมากกว่ากันตั้ง 8% แต่สิ่งสำคัญก็คือความเสี่ยงความเสี่ยงก็เรียกได้ว่าเป็นถ้ารายได้สูงหรือว่าผลตอบแทนสูงเนี่ยความเสี่ยงก็ต้องสูงด้วยใช่ไหมครับเราก็ต้องศึกษาให้ดีต้องศึกษาให้รอบคอบใช่ก็เหมือนกับวันนี้ที่เริ่มต้นศึกษาใช่ไหมครับก็เรียกได้เป็นทางหนึ่งที่มาหาความเสี่ยงให้น้อยที่สุดป้องกันความเสียจากเราเราต้องไปศึกษาให้ลึกซึ้งนะครับทีนี้มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้เนาะสำหรับน้องต่อที่เพิ่งจบใหม่ครับเนาะเป้าก็คือว่าเป้าหมายในชีวิตกับเป้าหมายทางการเงินมันอาจจะไม่ใช่เป้าหมายเดียวกันเนาะเนื่องจากว่าเป้าหมายในชีวิตของเราบางทีคำว่าเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งและกว้างขวางกว่านั้นพี่จิ๊บเขาจะรู้ดีนะครับเพราะพี่จิ๊บเขาปรารถนาเรื่องความสุขครับเนาะเราก็ต้องการครอบครัวที่มีความสุขครับอบอุ่นสุขภาพแข็งแรงครับเนาะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนี่เป็นความปรารถนาครับผมแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าเป้าหมายในชีวิตกับเป้าหมายทางการเงินมันอาจจะไม่ใช่เป้าหมายเดียวกันครับแต่เงินก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายในชีวิตของเราก็เหมือนกับบางคนที่มีเงินเยอะแต่ก็ความสุขก็ไม่เท่ากับคนที่ไม่มีเงินเยอะอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับไม่เหมือนกันใช่ที่ผมต้องทำให้สองอย่างมันสมดุลกันสมดุลกันใช่ไหมครับเข้าใจขึ้นไหมเนี่ยต่อเข้าใจครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีอีกหนึ่งทางเลือกแล้วก็ทำให้ผมได้คิดได้ว่าควรจะต้องลงทุนแล้วก็ศึกษาความเสี่ยงแบบไหนบ้างใช่ครับใช่ครับวันนี้ก็ได้ความรู้ระดับแล้วเนาะทำให้มั่นใจขึ้นครับน่าจะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเยอะขึ้นก็น่าจะรบกวนเวลาคุณมุ่นพอสมควรแล้วค่ะครับวันหลังก็อาจจะมาขอคำปรึกษานะคะค่ะวันนี้เนาะเราลาคุณมุ่นไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะกระจ่างเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้บอกในส่วนของวิธีการประเมินสถานภาพทางการเงินให้กับพี่ต่อแถมด้วยการวางแผนทางการเงินนะคะในการแก้ปัญหาหนี้สินที่มากกว่ารายได้และยังได้แนะนำในการที่จะเพิ่มความมั่งคั่งนะคะด้วยการลงทุนอีกต่างหากค่ะนอกจากนั้นนะคะยังให้ข้อคิดทิ้งท้ายไว้อีกด้วยนะคะว่าเป้าหมายทางการเงินกับเป้าหมายของชีวิตเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเพราะเป้าหมายทางการเงินเนี่ยเราจะมุ่งไปที่ความมั่งคั่งแต่เป้าหมายของชีวิตเนี่ยเราจะมุ่งไปที่ความสุขนั่นเองค่ะเดี๋ยวบุ้งคงต้องกลับไปประเมินค่าความมั่งคั่งของตัวเองแล้วนะคะว่าตอนนี้ติดลบหรือเปล่าถ้าเกิดว่าติดลบเนี่ยคือต้องหาหนุ่มๆเนี่ยนะคะมาช่วยรวบรวมเงินแล้วล่ะค่ะช้าไม่ได้แล้วค่ะต้องรีบไปแล้วนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่ตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย